ผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมถึงอาการป่วยของเพื่อนตัวเองแล้ววันนี้ก็เลยจะมาถามนะคะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎไหลย้อนให้ตอบด้วยว่าจริงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือคุณ X นั่นเองนั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณ X สวัสดีครับดีใจจังเลยเจอคุณ X ฉันมีเรื่องสงสัยจะถามคุณนะคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเพื่อนคนนึงวิตกกังวลประเดี๋ยวอยู่กลางดึกก็บอกเวียนหัวจะเป็นลมหายใจไม่ออกต้องให้คนมารับไปส่งโรงพยาบาลพอขับรถไปส่งไปตรวจเสร็จหมอบอกไม่ได้เป็นอะไรเอ๊ะจริงๆสักก็แปลกใจว่าทำไมเขาไปนู่นเป็นนี่ได้ทุกวี่ทุกวันก็เลยจับมือถามเขาเธอถามเธอจริงๆเธอเป็นโรคอะไรกันแน่ดูเธอป่วยบ่อยๆเขาบอกเขาเป็นโรคกดไหลย้อนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเขาเป็นโรคประสาทนะทำไมอาการกดไหลย้อนถึงเขาพายเขาเป็นนู่นเป็นนี่ตกลงมันจริงเหรอคะคุณเอกครับสำหรับเคสนี้นะครับเขายังไม่ได้เป็นโรคประสาทครับอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นโรคอาการแพนิคครับอาจารย์ครับก็คือโรคแพนิคถูกต้องครับอาจารย์วิตกกังวลถูกต้องอาจารย์ต้องไม่ลืมว่าคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ยเขาทรมานนะครับเขากินไม่ได้ขับถ่ายไม่ดีจุกแน่นบางครั้งนะครับดื่มน้ำยังดื่มไม่ได้ครับอาจารย์และเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นทุกๆวันครับอาจารย์ลองคิดดูดิครับมีเค้กอยู่ข้างหน้าแต่กินไม่ได้ครับอาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเขาสะสมความเครียดครับในสิ่งที่เขาไม่รู้ครับแต่คุณเอกฉันว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้นะว่าเขาเป็นกดไหลย้อนฉันเห็นเขามีอยู่มียาเป็นกำเลยเขากินสารพัดทั้งวิตามินทั้งยงทั้งยาเดี๋ยวลดกดเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความรู้มาจากไหนแต่ทำไมเขายังเป็นล่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยมันผิดครับอาจารย์โอ้ยตายแล้วน่าสงสารอ่ะแล้วความรู้ที่ถูกต้องของการเป็นกดไหลย้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคแพนิคตามมาด้วยต้องดูแลตัวยังไงคุณเอกสิ่งแรกเลยนะครับยาลดกดต้องไม่กินครับอาจารย์ยิ่งถ้าเขากินยาลดกดนานๆหลายๆเดือนบางคนนะฮะเป็นปีๆนะครับหลายปีนะผมบอกเลยกดไหลย้อนไม่มีทางหายครับอาการมีแต่ยิ่งเยอะขึ้นจุกแน่นเยอะขึ้นลมเยอะขึ้นสุดท้ายท้องผูกโอ้โหทีนี้นะครับอาการแพนิคเขานะครับที่เกิดจากความเครียดสะสมทุกๆวันนะครับอาการแพนิคก็มากขึ้นและอาการแพนิคมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือหนึ่งเลยคือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องจุกคอตลอดเวลาโครงเครงเวียนหัววูบวาบเหงื่อออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวที่สำคัญใจเต้นแรงชีพจรเต้นเร็วครับนั่นไงก็ถึงบอกมาเร็วๆมาเร็วๆเอาฉันไปลงมาหน่อยฉันกำลังจะตายแล้วฉันมีคนรู้สึกฉันหายใจไม่ออกอุ้ยอาจารย์อะไรอ่ะถูกที่อาจารย์พูดเลยครับคนให้กลุ่มนี้นะครับอาการแพนิคคือเขากลัวตายตลอดเวลากลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคร้ายแรงต่างๆซึ่งจริงๆพอไปถึงมือคุณหมอปั๊บเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยก็บอกกลับบ้านพักผ่อนฉันบอกอู้ตายแล้วขับรถมาตั้งไกลรีบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่นี่คืออาการแพนิคนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลอาการกรดไหลย้อนยังไงคะให้มันถูกวิธีจะได้ไม่ต้องคิดมากถูกต้องอาจารย์นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดหลายๆคนนะครับสำหรับคนไข้กดไหลย้อนนะปลายทางของคนไข้กลุ่มนี้คือไปพบหมอจิตแพทย์ครับก็คือได้รับยาคลายเครียดยานอนหลับครับซึ่งยิ่งกินก็ยิ่งเป็นไงครับต้นเหตุไม่ถูกรักษาครับกินยาที่ปลายเหตุสุดท้ายไม่มีคำว่าหายครับอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนไข้กลุ่มนี้นะครับไม่เป็นแพนิคนะฮะสิ่งแรกเลยคือต้องทำให้ต้นเหตุที่เขาไม่รู้หรือต้นเหตุที่เขาป่วยครับต้องหายครับหรือดีขึ้นครับอาจารย์อันนี้เป็นความรู้นะคุณเอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากทราบถ้าสมมติเขามีอาการแพนิคเกิดขึ้นนะเราจะช่วยเขาจัดการระงับอาการแพนิคได้ยังไงอ่ะโอ้โหคำถามนี้ดีมากเลยครับอาจารย์ผมมีคนไข้เยอะมากเลยครับนะฮะอาจารย์ที่เขามีอาการแพนิคแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากตายเขาไม่ไหวแล้วเขาจะทำยังไงดีนะครับผมบอกเลยนะครับมีวิธีการจัดการแพนิคที่ง่ายที่สุดเลย3วิธีครับอาจารย์วิธีที่1นะครับก็คือทำกิจกรรมที่เรามีความสุขซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นผมจะมีความสุขทุกครั้งครับอาจารย์ที่ผมอ่านการ์ตูนบางคนฟังเพลงหรือบางคนบอกว่าเล่นกับลูกคุยกับลูกโทรหาแฟนเราต้องรู้ตัวทุกครั้งที่เราเครียดหรือเรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องรีบทำกิจกรรมที่เรามีความสุขทันทีครับอาจารย์ไม่มีใครรู้จักตัวเราเองและจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีเท่าตัวเองครับบางคนคนไข้ผมนะไปออกกำลังกายชอบก็ไปวิ่งเลยครับเดี๋ยวมาลืมเลยถูกต้องต้องให้เราลืมภาวะจิตที่เราคุ้นคิดย้ำคิดย้ำทำไม่ปล่อยวางเราต้องเอาตรงนั้นนะออกไปให้เร็วที่สุดครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งครับอันที่สองอันที่สองนะครับนวดครับอาจารย์อ๋อถูกต้องการนวดนะครับเราอาจจะนวดเองหรือว่าเข้าร้านนวดทำสปาเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่มีอาการแพนิคครับอาจารย์
กล้ามเนื้อเขาจะหดเกร็งกล้ามเนื้อภายนอกที่เป็นมัดกล้ามเนื้อลายครับอาจารย์เขาจะหดเกร็งบีบรัดครับเพราะฉะนั้นพอกล้ามเนื้อยิ่งบีบรัดครับเขายิ่งไม่สบายตัวใจเขายิ่งเต้นเร็วชีพจรยิ่งเต้นเร็วเขายิ่งกลัวครับเพราะนี้ให้นวดครับโดยเฉพาะนวดตรงไหนรู้ไหมอาจารย์นวดท้องแล้วก็นวดที่น้องหน้าอกเขาจะได้โล่งเลอออกมาระบายลมออกมาเข้าใจแล้วเข้าใจกล้ามเนื้อมัดเลือดหมุนเวียนใช่ครับกล้ามเนื้อมัดหน้าอกของเขาจะได้คลายตัวเพราะคนที่แพนิคมันตึงตรงนี้มันจะหดพอยิ่งหดเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์กำลังลมมันยิ่งแน่นเข้าใจแล้วครับอันที่3อันที่3นะคะอาจารย์นะครับให้เราฝึกกำหนดลมหายใจครับหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆครับอันนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงเลยนะตายแล้วอันนี้เรื่องของการบำบัดจิตแล้วก็สมาธิเลยนะกำหนดลมหายใจใช่เลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าอุ๊ยตายแล้วโรคกดไหลย้อนมันมีรายละเอียดอย่างไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนจริงๆไปที่ไหนได้ไปที่2ช่องทางครับอาจารย์ครับช่องทางแรกนะครับคือเพจนะครับโรคกดไหลย้อนนะครับซาโอลอลิงกอไก่ครับนะครับช่องทางที่2ครับในกลุ่ม LINE Open Chat ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผมได้ผมจะมาคอยตอบคำถามของคนไข้ทุกๆคนเลยครับอาจารย์ทีนี้ต้องถามคุณเอกล่ะเราพอจะเปิดเผยได้ไหมมีเคสตัวอย่างไหมที่คนเขายกโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาเป็นแพนิคแล้วเราดูแลเขาเยอะมากเราไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ได้เลยครับเยอะมากๆเลยครับสักลายหนึ่งซิที่แบบมีอยู่ลายหนึ่งครับเคสนี้นะครับเคสนี้เขารู้สึกว่าเขาจุกแน่นหายใจไม่ออกเขากำลังจะตายจะทำยังไงดีนะครับผมก็แนะนำเลยครับว่าใจเย็นๆหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆเหมือนที่ผมแนะนำนะครับ3วิธีนั้นนะครับและสุดท้ายพอเขาทำทั้ง3วิธีนะฮะเขาดีขึ้นนะครับและสุดท้ายผมตบท้ายได้ว่าอย่าลืมไปฟังคลิปของผมให้เข้าใจโรคกดไหลย้อนที่เวลาทุกครั้งที่ลมมันตีขึ้นแล้วทำให้เขาหายใจไม่ทันหายใจไม่อิ่มจุกคอตลอดเวลาเหมือนจะตายเขาพอเขาเข้าใจปั๊บพอเขาไปแก้ปั๊บนะครับเขาก็หายแล้วอาการแพนิคไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาอีกเลยครับอาจารย์นั่นไงขอบคุณคุณเอกมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับและคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็คุณเอกลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3ไม่ต้องกลัวเขาไม่กระเด็นอันนี้คือไม่ได้ช่วยให้กรอบใช่มั้ยฮะช่วยเพิ่มเนื้อแล้วก็เพิ่มความกรอบใส่กระเทียมเจียวเลยค่ะอันนี้ไข่เจียวหรือฟองเต้าหู้ครับเนี่ยกรอบจังเราก็ใส่น้ำตาลหัวสุดท้ายปึ๊บลงไปพิมพ์ของเราจะต้องเป็นแบบ loose bottom pan เป็นเค้กที่ทำไม่ได้ง่ายๆ angel ระดับนางฟ้ารีบเอาไปอบโรยหน้าด้วยไอซิ่ง